ที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ว่าให้ดูอีกมุมหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าช้างอยู่ในป่าแล้วก่อนหน้านี้เราก็จะมักได้ยินบ่อยๆนะครับว่าช้างมีปัญหากับคนอย่างตัวอย่างที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นอีกพื้นที่ครับที่ว่ามีความขัดแย้งของคนกับช้างป่าครับที่ผ่านมานะครับมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การจัดตั้งชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ช้างและเนื่องในวันนี้นะฮะเป็นวันช้างไทย13มีนาคมพวกเขาก็ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจการผลักดันช้างป่าโดยมองว่าต้องทำควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่อาหารในป่าติดตามเรื่องนี้นะครับกับนักข่าวพลเมืองนะครับคุณรุ่งโรจน์เปรมจิราพงษ์ครับวันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยครับหลายๆพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องช้างเช่นเดียวกับที่อำเภอแก่งหางแมวทางอาสาสมัครพิทักษ์ช้างจากพื้นที่อำเภอเขาคิชกูฏแก่งหางแมวนายายอามและอำเภอท่าใหม่ก็ได้มาร่วมกันอบรมในการรับความรู้เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาเรื่องช้างป่าในพื้นที่พวกเขากันต่อที่เรามาอบรมในวันนี้หลักๆเลยคือเพื่ออะไรหนึ่งคือเพื่อฟื้นความรู้เดิมฟื้นความรู้เดิมมาตอกย้ำสองก็คือให้ความรู้ใหม่กับคนที่มาเป็นสมาชิกใหม่ว่าในขณะที่ไปจะไปทำงานเพื่อจิตอาสาพวกนี้มันจะต้องไปเจออะไรบ้างมันจะได้มีการเตรียมตัวเพื่อให้มีความพร้อมความรู้ที่กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ช้างแต่ละอำเภอได้รับพวกเขาก็จะนำความรู้เหล่านี้ไปควบคุมและผลักดันการเข้ามาของช้างป่าทำให้ลดความเสี่ยงให้กับผู้คนในชุมชนเรื่องของการควบคุมเนี่ยสามารถควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนครับในบางพื้นที่ก็ควบคุมได้ 100% แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนที่อยู่ในพื้นที่ว่ามีมากน้อยขนาดไหนความร่วมมือของคนที่เกี่ยวข้องกันยังไงก็อย่างเช่นเราจะต้องผ่านต้อนช้างผ่านพื้นที่เนี้ยแล้วเขาไม่ให้ความร่วมมือก็คือเขาอาจจะยิงปืนอาจจะเคาะไม้อะไรพวกเนี้ยหรือเบิ้ลมอเตอร์ไซค์อะไรพวกเนี้ยมันก็ทำให้ช้างไปไม่ได้คนต้อนอาจจะได้รับบาดเจ็บเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องให้เขามีความรู้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดแล้วก็ข้อดีข้อเสียอะไรพวกเนี้ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องมีความรู้พวกนี้เพื่อปรับจูนความรู้สึกให้เหมือนกันความร่วมมือของผู้คนในชุมชนส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาระยะยาวครับเพราะว่าการนำช้างป่ากลับไปยังพื้นที่ที่มันควรอยู่พวกมันก็จะไม่สร้างความเสียหายให้กับชุมชนแผนระยะยาวในการที่เราจะนำช้างกลับเข้าป่าเนี่ยเรามีแผนยังไงบ้างแผนระยะยาวก็คือลดปริมาณอาหารนะครับภายนอกด้านนอกภายนอกป่าใช่ลดปริมาณอาหารซึ่งทำควบคู่ไปกับเพิ่มปริมาณอาหารที่อยู่ข้างในป่าที่อยู่ในพร้อมกันคือถ้ายังมีอาหารอยู่ด้านนอกเนี่ยเขาก็ยังมีความคาดหวังว่าเขาสามารถกินอาหารเหล่านี้ได้สะดวกไม่ต้องไปออกแรงมากในป่าแล้วก็คือเขาก็เลยออกมาเลยใช่เพราะนั้นเราก็ต้องทำสิ่งของพวกนี้ควบคู่กับการสร้างเงื่อนไขว่าเขาออกมาเนี่ยในพื้นที่นอกพื้นที่เรากำหนดเนี่ยที่เรากำหนดเนี่ยมันต้องถูกต้อนนะอย่างเงี้ยแล้วคนที่เคยปลูกพืชตรงนี้ไว้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะทำหรืออาจจะต้องปรับในอนาคตก็ต้องคุยกับหน่วยงานราชการว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องอาชีพบางอย่างที่เป็นรายได้ใช่แทนที่จะเขาเสียหายทุเรียนแล้วเราไปซื้อต้นทุเรียนให้เขาเนี่ยมันก็แก้ปัญหาใช่ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเพียงแนวคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาช้างป่าซึ่งก็ยังไม่เป็นนโยบายในการจัดการที่จริงจังณตอนนี้แต่เรื่องนี้ก็ตรงกับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่5กรกฎาคม2542ว่าช้างป่าควรอยู่ในป่าแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างที่เพียงพอการปฏิบัติก็คือให้ไปสร้างอาหารในป่าเป็นแปลงเล็กๆและกระจายกรณีที่ช้างออกมาใช้ป่าต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่ารุ่งโรจน์เปรมจิราพงษ์นักข่าวพลเมืองรายงานสอดคล้องกันเรียกว่าจะเป็นโมเดลก็ได้นะในพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับก็จะใช้วิธีการแบบนี้คือว่าต้องหาแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้กับเขาก็คือง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเกิดหน้าแรงขึ้นมาช้างป่าเนี่ยที่อยู่ในป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะเขาก็จะออกมาหาน้ำหรือว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติบางทีอาจจะขาดแคลนไปแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการขุดเป็นบ่อน้ำนะฮะหลายๆจุดเอาไว้เลยช้างเนี่ยสามารถที่มาใช้กินใช้อาบได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่สังเกตเห็นนะสัตว์ป่าที่ออกมาใช้น้ำหรือจะเป็นช้างหรือว่าสัตว์ป่าที่ว่าตัวใหญ่ๆคือตัวเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรหรือวงจรของชีวิตสัตว์ป่าในพื้นที่นั่นเองนะครับเรียกว่าทำเป็นป่อง